สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้ป้าเมร่ากับลุงจอนกำลังเตรียมคริสต์มาสดินเนอร์ค่ะเมนูวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะเมนูพิเศษวันนี้ก็คือซี่โครงหมูอบสวมมงกุฎค่ะทุกๆคนตอนนี้ลุงจอนกำลังเตรียมเครื่องนะคะนี่ก็เป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทหั่นชิ้นเล็กๆค่ะผสมกับน้ำสต๊อกไก่พร้อมที่จะเอาเข้าเตาอบแล้วค่ะเราจะใช้เวลาอบ3ชั่วโมงนะคะลุงจอนกำลังเตรียมทำ Black Eyed Peas ค่ะป้าเวลาไม่แน่ใจว่าบ้านเราเรียกว่าถั่วอะไรแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าถั่วตาดำค่ะทำเพื่อเป็นเครื่องเคียงทานกับซี่โครงหมูอบสวมมงกุฎค่ะทุกๆคนซี่โครงหมูอบสวมมงกุฎก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วจ้าหน้าตาน่าทานไหมคะตอนนี้ลุงจอนกำลังจะสวมมงกุฎให้กับซี่โครงหมูอบค่ะทุกๆคนเราจะมาดูกันว่าตกแต่งเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนนะคะสวมมงกุฎเสร็จแล้วเวลาจะทานก็ได้ถอดออกอยู่ดีค่ะทุกๆคนกำลังปรุงน้ำเกรวี่ค่ะได้ราดซี่โครงหมูอบนี่ก็เป็นสควอชอบค่ะวันนี้เราอบหน่อไม้ฝรั่งด้วยนะคะน้ำเกรวี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคอาหารทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วมาทานด้วยกันนะคะทุกๆคนสำหรับคลิปนี้ป้าเมร่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอให้ทุกคนโชคดี Merry Christmas ค่ะ